วันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เรื่องการงานก่อนนะครับมีไพ่ของเบงขึ้นมาเนี่ยหมายถึงการคิดการวิเคราะห์การพิจารณาการใช้สมองนะครับประมวลผลคำนวณอะไรหลายๆด้านเลยในการทำงานนะครับถ้าเกิดทำงานเนี่ยจะอยู่ในบริษัทไหนก็ตามนะครับสาขาวิชาชีพไหนก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจะต้องมีส่วนช่วยในการคิดแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายหมดเลยนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันคิดเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยบางทีมันมีอุปสรรคบางอย่างคิดมากไปบางทีมันก็คิดไม่ออกก็มีเหมือนกันนะบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อะเป็นปัญหาที่เหมือนเป็นปัญหาโลกแตกในองค์กรก็มีเหมือนกันนะครับในหลายๆที่เลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาปล่อยวางบ้างนะครับบางอย่างเราแก้ได้ก็ต้องทำกันไปบางอย่างแก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องยอมรับมันอย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่นะครับแต่จะในเรื่องของการคิดแก้ไขปัญหานะครับที่เหน็ดเหนื่อยนิดนึงสำหรับคนวันเสาร์ถ้าเกิดเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยจะหมายถึงการวางแผนครับไม่ว่าคุณจะเล็กใหญ่แค่ไหนจะเป็นรถเข็นจะเป็นแบบร้านเป็นล็อกเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้องวางแผนเช่นวางแผนว่าจะเติบโตไปทิศทางไหนจะไปขายตรงไหนต่อวันนี้จะวางแผนว่าจะขายตรงนี้มาเรื่องนี้ขายยังไงฝนตกทำยังไงแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยมันต้องวางแผนหมดเลยสำหรับคนที่ทำธุรกิจตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนเรื่องใหญ่นะครับส่วนเรื่องเงินทองนะครับคนวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับคนวันศุกร์นะคือขาดสภาพคล่องนะครับหรือมีเรื่องแบบที่ไม่ค่อยเต็มใจอ่ะต้องจ่ายเงินนะครับต้องระวังทรัพย์สินมีค่าหายด้วยนะของหายสูญหายเสียหายพวกนี้ครับเกิดขึ้นมาได้นอกเหนือจากคนวันศุกร์นะครับคนวันเสาร์จะเจอเรื่องนี้ด้วยนะครับของหายของเสียหายนะครับหมุนเงินไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้โชคลาภก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นต้องระวังถูกคนมาหยิบยืมหรือว่ามาเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับเรื่องของความรักกับดีนะครับคนวันเสาร์เนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจได้บ้างนะครับไม่ว่าจะยังโสดหรือไม่โสดก็ตามก็จะถือว่ามีความสุขในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบางคนก็อาจจะเจอกับเพื่อนหน้าใหม่คนใหม่ๆที่รู้สึกดีด้วยก็ได้นะครับทั้งคนที่ยังโสดอยู่แต่ถ้ามีคู่แล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ต้องมาดูเรื่องของเวลาด้วยนะบางท่านเวลาไม่พอดีกันแล้วก็บางท่านอยู่คนละที่คนละทางกันก็มีอยู่คนละจังหวัดก็มีนะครับไปทำงานบ้างอะไรบ้างเนี้ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลกัน